พระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณเทียนภายในพระราชวังสถานมงคลนั้นสร้างเป็นวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานนั้นสร้างเป็นพระราชมณเทียนขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังโดยด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศนั้นมุกหน้าเป็นทองพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุกหลังเป็นทองพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณเทียนทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเศษพระองค์ทรงสร้างพระราชวังบวรสถานมงคลด้วยความประณีตด้วยทรงตั้งพระราชหฤทัยว่าเมื่อสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชสวรรคตถึงเวลาพระองค์ทรงครอบครองราชสมบัติเสด็จประทับอยู่พระราชวังบวรสถานมงคลตามแบบอย่างสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศไม่เสด็จลงมาอยู่วังหลวงและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระที่นั่งพุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนางองค์อีที่ได้ในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอมพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหาสน์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภารัยรัชกาลที่2โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงพระองค์ทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายนอกจากนี้ภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์พระองค์ทรงย้ายปราสาทปาง5ยอดซึ่งเดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาเมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเลศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชากรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตารมณ์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพาสูงตามแบบพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และเสด็จสวรรคตณพระที่นั่งแห่งนี้นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระองค์จัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสัพพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้พระองค์ยังได้อัญเชิญพระพุทธสีหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถนั้นกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักพระองค์ทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อปีพุทธศักราช2429ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดแก้วโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในปีพุทธศักราช2430โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกพิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระราชทานพระราชมณฑียในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคล
เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฝั่งตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและนั่นอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือวังหลังมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยวังหลังแห่งแรกในประวัติศาสตร์แผ่นดินสยามคือพระราชวังของสมเด็จพระเอกาทศรสในสมัยสมเด็จพระธรรมราชาพุทธศักราช2112ถึงพุทธศักราช2133ตั้งอยู่ด้านหลังพระราชวังหลวงณบริเวณสวนหลวงเชื่อกันว่าคือบริเวณเจดีย์สมเด็จพระศรีสุริโยไทยในปัจจุบันอยู่ด้านทิศตะวันตกของกรุงศรีอยุธยาตรงข้ามกับวัดธรรมารามหรือวัดธรรมาในขณะที่วังหน้าในสมัยนั้นคือพระราชวังของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้งเป็นพระมหาอุปราชพระราชวังของพระองค์อยู่ด้านหน้าพระราชวังหลวงจึงเรียกกันว่าวังหน้าหรือวังใหม่ในสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นก็คือพระราชวังจันทร์เกษมตำแหน่งวังหลังได้ปรากฏในแผนที่ของชาวต่างประเทศในบันทึกราวปีพุทธศักราช2230แสดงตำแหน่งวังในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยวังหลังตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระนครห่างจากกำแพงเมืองประมาณ120เมตรผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง115เมตรยาว165เมตรมีคูคลองล้อมรอบ3ด้านแต่วังหลังของสมเด็จพระเอกาทศรสในสมัยพระมหาธรรมราชาคงเป็นเพียงการเรียกตามตำแหน่งวังเนื่องจากที่ตั้งของวังอยู่หลังวังหลวงต่อมาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระองค์เจ้าเหนือหัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชวังบวรสถานมงคลหลังการปราบดาภิเษกในคานั้นพระราชวังหลวงยังคงเสียหายจากเหตุการณ์แย่งชิงพระราชบัลลังก์ทำให้ไม่สามารถประทับได้ส่วนพระภูวนาติยวงศ์พระอนุชาได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปอยู่ตำหนักวังหลังชั่วคราวต่อมาพระไตรภูวนาติยวงศ์ถูกสำเร็จโทษวังหลังจึงกลายเป็นที่ประทับของเจ้าฟ้าอภัยทศพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์หนึ่งคำว่าพระราชวังบวรสถานพิมุขปรากฏในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาทว่านักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือวังหลังในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาอันหมายถึงสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งเป็นเพียงการเรียกตามตำแหน่งของวังที่ตั้งอยู่ด้านหลังพระราชวังหลวงอีกทีความนี้ตรงกับความในพระนิพนธ์ในสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพในตำนานวังหน้าซึ่งสันนิษฐานว่าการเรียกวังจันทร์เกษมที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรว่าวังฝ่ายหน้าหรือวังหน้าเพราะวังจันทร์เกษมตั้งอยู่ด้านหน้าของพระราชวังหลวงจึงเรียกวังของสมเด็จพระเอกาทศรสว่าวังหลังด้วยแต่ตำแหน่งวังหลังนั้นยังไม่เคยมีปรากฏว่ามีในประเทศอื่นต่างจากตำแหน่งพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าประเทศพม่าก็มีตำแหน่งอินแซมินที่แปลว่าผู้เป็นเจ้าของวังหน้าส่วนเจ้าอุปราชทางหัวเมืองฝ่ายเหนือมีตำแหน่งเจ้าหอหน้ามาแต่โบราณ
แม้ว่ากรุงศรีอยุธยาจะมีตำแหน่งวังหน้าแต่การแต่งตั้งตำแหน่งวังหลังอย่างเป็นทางการนั้นเพิ่งจะมีในรัชสมัยพระเพทราชาทรงตั้งนายจบครชประสิทธิ์เป็นกรมพระราชวังหลังเนื่องจากมีความชอบและให้ขนานนามวังหลังว่าพระราชวังบวรสถานพิมุขให้เรียกเจ้านายเป็นผู้วังหลังว่ากรมพระราชวังบวรสถานพิมุขนายจบครชประสิทธิ์จึงถือได้ว่าเป็นกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขพระองค์แรกของสยามพระเพทราชาได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปแห่งกรุงศรีอยุธยาโดยโปรดหลวงสรศักดิ์ขึ้นประดิษฐานณกรมพระราชวังบวรสถานมงคลอันนายจบครชประสิทธิ์นั้นดำรงตำแหน่งเป็นกรมพระราชวังหลังอยู่ได้ไม่นานก็มีอันต้องถูกสำเร็จโทษตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขของสยามได้ว่างเว้นต่อมาอีกหลายปีจนถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือหรือสมเด็จพระสันเพชรที่8ทรงตั้งให้เจ้าฟ้าเพชรพระราชโอรสองค์โตเป็นพระราชวังบวรสถานมงคลและให้เจ้าฟ้าพรพระราชโอรสองค์เล็กเป็นกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข